เวลาท่านผู้ชมไปในที่สาธารณะคงเคยเห็นกล่องนี้นะครับกล่องนี้เนี่ยคือเครื่องกระตุกหัวใจหรือว่า AED นะครับเขามีไว้เพื่อช่วยให้กับผู้ป่วยที่เกิดอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันครับปรากฏว่าตอนนี้เจ้าเครื่องนี้ที่ติดอยู่ตามสถานที่สาธารณะต่างๆในกรุงเทพมหานครหายไปเกือบ30เครื่องไปตรวจสอบเนี่ยหลายเครื่องหายไปในจุดที่ติดไว้ที่ป้อมตำรวจครับคือจะเอาคืนนี้รอเอาคืนเนี่ยรอจากใครรอตอนแต่เขามาให้ทีนึงเขานี่ใครผมถามจริงเขาเนี่ยผมจะได้ไปตามต่อไงจะได้ตามเครื่องกลับมานี่เป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีพลเมืองดีติดตามไปถึงบ้านของบุคคลที่เขาสงสัยว่าซื้อขายเครื่องกระตุกหัวใจหรือว่า AED ผ่าน Facebook แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเครื่องหายเครื่องที่หายไปนะครับช่วงหนึ่งของการพูดคุยกันในคลิปเนี่ยชายคนดังกล่าวยอมรับนะครับว่ามีเครื่องกระตุกหัวใจ6เครื่องครับถ้าถามว่าจากกี่เครื่องคือเครื่องตัวนี้เครื่องไหนครับเวลามันมีเหตุเนี้ยหัวลำโพงวรจักร1หัวลำโพง1เป็น2หัวลำโพงไอ้วรจักร2แล้ววรจักร2แถววรจักร2หัวลำโพงกี่ตัวสามตัวหัวลำโพง3ตัวนะครับเป็น5นะแล้วมีอะไรอีกครับก็ไปตรงที่จะไปทางอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรแถวก็ได้แถวบริเวณละแวกเลยหัวลำโพงไปตรงเลยหัวลำโพงตัวหนึ่งหกยังก็บริเวณนั้นก็เป็น6นะคนในคลิปยอมรับว่ามีเครื่องกระตุกหัวใจ6เครื่องแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าไปส่งขายต่อให้ใครบ้างนะคะนอกจากนี้พลเมืองดียังให้ข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัย1ในนั้นอ้างตัวว่าเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ของโรงพยาบาลแห่ง1อยู่ในกรุงเทพและอีกคนอ้างว่าทำงานเป็นจิตอาสากู้ภัยแต่ไม่มีบัตรประจำตัวค่ะเครื่องกระตุกหัวใจหรือว่า AED ทางสภากาชาติไทยยืนยันนะครับว่ารับบริจาคมาแล้วก็ส่งมอบให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทยอยติดตั้งตามพื้นที่สาธารณะแล้วก็ป้อมจราจรมีทั้งหมด262เครื่องนะครับแต่พบว่ามีอย่างน้อย27เครื่องหายไปครับทีมศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเรียกร้องขอให้คนที่ขโมยไปนำมาคืนครับเพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันที่อยู่ในสถานที่สาธารณะครับของ AED ที่ถูกต้องที่สุดนะครับไม่ควรเก็บไว้ในออฟฟิศไม่ควรล็อกกุญแจเพราะว่าเวลามีฉุกเฉินจริงๆนะครับเอาเครื่องกระตุกหัวใจออกมาเนี่ยมันต้องเอามาใช้ได้เร็วที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตมากที่สุดคือนึกภาพคนหัวใจไม่เต้นแล้วนะครับสิ่งที่เราที่ต้องการมากที่สุดคือต้องการให้เขารอดชีวิตต้องให้เขากลับฟื้นคืนชีพตื่นเดินได้เหมือนคนปกติจุดที่สำรวจพบว่าเจ้าเครื่อง AED หายไปส่วนใหญ่กลับไปอยู่ที่บริเวณป้อมตำรวจอย่างจุดนี้เป็นป้อมตำรวจย่านบรจักรนะคะซึ่งระหว่างลงพื้นที่ทีมข่าวก็ไม่พบตำรวจประจำตู้จราจรอีกจุดหนึ่งที่สำรวจไปคือแยกราชดำริเครื่องกระตุกหัวใจก็หายไปจากป้อมจราจรเช่นเดียวกันคืออยู่ในจุดที่น่าจะมีเจ้าหน้าที่มีตำรวจแต่กลับหายไปอะค่ะคุณเจษดาครับอีกจุดหนึ่งที่ไปสำรวจนะคะก็คือที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย3เขตทวีวัฒนาก็พบว่าตู้ติดตั้งอยู่ที่ป้อมตำรวจค่ะแต่จุดนี้กลับไม่มีกล้องวงจรปิดที่จะจับภาพไปบริเวณจุดที่ติดตั้งตู้ใส่เครื่องกระตุกหัวใจด้วยการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจบริเวณพื้นที่สาธารณะนั้นเป็นผลดีนะคะเพราะว่าจะสามารถทำให้ใช้งานได้ง่ายตามหลักการก็คือไม่ต้องล็อกตู้เลยค่ะประชาชนสามารถเปิดเข้าไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจวายเฉียบพลันได้ค่ะคือเบื้องต้นจำนวนประชากรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับผมทีนี้ใน1จุดที่เราติดตั้งไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีเอฟเฟกต์ต่อประชากรที่อยู่บริเวณพื้นที่นั้นน่ะค่อนข้างจะมากเหมือนกันครับผมใช่ถ้าเกิดเหตุหนึ่งครั้งแล้วเราไม่มีเครื่อง AED ใช้เนี่ยก็ส่งผลค่อนข้างจะมหาศาลคือมูลค่าของชีวิตเราไม่สามารถประเมินได้ครับผมว่าในหนึ่งชีวิตเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่โครงการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจหรือว่า AED สภากาชาติไทยรับบริจาคเครื่องมานะครับแล้วก็ส่งมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปติดตั้งตามสถานที่สาธารณะเบื้องต้นในกรุงเทพเนี่ยมีทั้งหมด262เครื่องครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดนะครับว่าจะหาย
พิ่มจากเดิมที่แจ้งเข้ามาว่าหาย27เครื่องหรือไม่ล่าสุดพลตำรวจตรีอัชยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าแม้ทางสภากาชาดไทยจะส่งมอบให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่การติดตั้งเครื่องนี้ยังไม่เสร็จนะครับกรรมสิทธิ์ของเครื่องยังเป็นของบริษัทคู่สัญญาไม่ใช่ของตำรวจแต่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้ทุกท้องที่ที่พบว่าเครื่องหายให้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานครับแล้วก็เร่งสืบสวนหาตัวคนกระทำผิดอย่างเร่งด่วนด้วย